สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้เปลี่ยนบรรยากาศนั่งทำงานหน้าคอมวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเมื่อคืนไปนั่งทำบัญชีแล้วยังไม่เสร็จอะค่ะก็เลยมาต่อรอบเช้านี่ยังไม่ได้ลงจากบ้านเลยเห็นตีเขาลงไปแต่เช้าแล้วนะคะได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กเดี๋ยวไปทำงานเสร็จแล้วลงไปดูกันว่าเขาทำอะไรแต่ได้กลิ่นหอมๆแน่น่าจะกำลังทำกับข้าวนะคะทำอะไรเหรอเว็บแหนมหมูอ้าวตกลงมันเป็นแหนมหมูหรือว่าปลาส้มไม่รู้มันได้กลิ่นปลาหรอเพราะว่ามันเป็นหมูนะเหรอเช้านี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนครึ้มไม่มีแดดแล้วก็แบบเย็นน่ะแต่เช้าเลยเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าน่าจะสักไม่ถึง20องศานะคะมาค่ะเช้านี้เรามีข้าวสวยผลไม้มีแจ่วบองซาตานของพี่วูดดี้นะคะจากถั่วกับกาบเนาะอันนี้คุณลุงหนึ่งกับป้าน้อยส่งมาให้เราแล้วก็มีแหนมส้มน่าจะเป็นส้มหมูอันนี้เข้าไมโครเวฟประมาณ10นาทีนะคะกินง่ายกว่านี้มีอีกไหมวันนี้ไม่มีผักนะแต่กินผลไม้แทนใช่มีกล้วยกับส้มนะคะครับกินข้าวเดี๋ยวไปทำงานต่อวันนี้มีงานเยอะแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปเคลียร์ของแล้วก็ทำบัญชีต่อโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าสวนกันเมื่อกี้นี้ป้ามานะครับแล้วก็เอาส้มเช้งมาฝากด้วยนะครับลองกินดูลูกหนึ่งหวานมากๆเลยว้าวก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์นะครับผมนี่นะครับเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับจะต้องใช้ตัวต่อจุกอีกเป็นแบบนี้นะครับผมพอเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะอันเดิมผมใช้เป็นแบบนี้นะครับส่วนอันใหม่เราก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ไม่เหมือนกันนะไอเนี้ยมันจะแบบเหมือนกระจายได้กว้างกว่านะครับแต่อันเนี้ยคือก็กระจายดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะออกแบบพุ่งเป็นสองฝั่งนะครับแบบนี้อย่างนี้กับแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าแล้วก็มันมีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะติดสักประมาณ6-7 ตัวลองดูก่อนเนาะตัวนี้แกะออกไม่ยากนะครับหมุนออกเลยเพราะว่ามันจะเป็นเกลียวนะครับผมนี่เป็นเกลียวแบบนี้นะครับส่วนตัวเนี้ยไม่มีเกลียวถ้าเราสวมเข้าไปแล้วปั๊บถ้าเราดึงออกแบบหลายๆรอบอ่ะมันจะทำให้รูมันโบนะครับผมก็พยายามใส่ให้น้อยครั้งเนาะประมาณนี้นี่นะครับก็จะอยู่ตรงกลางแปลงเลยแล้วถ้ามันกระจายได้ทั่วถึงเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมา อุดตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเผื่อมีประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวจะใส่ตัวแบบเป็นมินิสปริงเกอร์ไว้ตรงกลางแปลงเนาะก็จะรอดูว่ามันทั่วถึงไหมโอเคครับทุกคนผมได้ทำการใส่สปริงเกอร์ตัวใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราลองเปิดดูเลยดีกว่าว่ามันจะพอได้ผลไหมนะครับผมนี่ผมเปลี่ยนสลับใส่ก๊อกธรรมดาแล้วนะครับเปิดไปเลยเต็มแรงเหมือนตัวนี้สปริงเกอร์ตัวนี้จะดีกว่านะกระจายได้ทั่วถึงนะครับตัวเดียวพอเลยน่าจะสักได้2ตารางเมตรเลยนะ1-2ตารางเมตรเลยนะมาดูฝั่งโน้นดีกว่าตอนนี้อุดไม่ค่อยดีนะครับมีรั่วลงมาด้วยก็โอเคนะครับ
นี่นะครับเปรียบเทียบดูระหว่างตัวสปริงเกอร์แบบหมุนกับตัวปีกผีเสื้อเขาเรียกว่าปีกผีเสื้อหรือเปล่าก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็กระจายวงกว้างเหมือนกันแต่ว่าตัวจุกมันปิดไม่สนิทนะเราต้องแก้ไขใหม่นะครับโอเคถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราไปเก็บของที่หน้าบ้านกระท่อมกันต่อนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ดูโล่งขึ้นเนาะไปกับรถเข็นคู่ใจรถประจำตำแหน่งนะครับไปเข้ามาเก็บกวาดตรงนี้แล้วนะครับดูสะอาดขึ้นเยอะเลยนี่ตอนแรกมันจะเป็นดินทับถมกันนะครับผมเห็นเข้ามาฉีดน้ำแล้วก็กวาดออกนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เดี๋ยวปีนี้เรารอกินมะม่วงก่อนเนาะมะม่วงออกเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะตัดแต่งเก่งตรงนี้นะครับให้มันดูล่มลื่นนะแล้วก็อาจจะทำที่นั่งตรงนี้สักชุดหนึ่งเนาะจะได้มีที่นั่งเล่นเพิ่มขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับเหนื่อยเอาเรื่องนะตอนที่เราลื้อเราทำเรื่อยๆไงแต่พอตอนเก็บทีเดียวไป3รอบ4รอบก็ยังไม่หมดต้อง 5-6 รอบนะครับผมเหนื่อยเดี๋ยวขอพักหน่อยครับตอนนี้ดูโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ถอนตะปูพวกนี้นะครับผมให้มาอยู่ด้วยกันจะได้เก็บไว้ใช้งานนะครับพวกไม้เศษนี้ผมตัดไม้นะครับเตรียมไว้ว่าจะทำเก้าอี้นะครับผมเตรียมทำเก้าอี้ไปแคมปิ้งรถทริปเดือนหน้ากันนะครับล้างมาแล้วครับทุกคนล้างประตูนะครับที่เราจะเอาไปติดที่บ้านกระท่อมนั้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันจะทำเก้าอี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนผ่านเวลาไปนานใกล้จะเย็นละก็ได้เก้าอี้ทรงประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ปลายเขาเย็บผ้าแคนวาสให้นะครับผมเย็บให้เข้าทรงแล้วก็จะได้เอามายึดกับตัวไม้นี้นะครับก็จะเป็นแบบพนักพิงเป็นผ้าใบเลยนะครับผมแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้สามารถพับเก็บได้นะครับพับเก็บแล้วก็เป็นแนวเรียบเลยผ่านมาหลายตัวพอสมควรนะตัวนี้ก็น่าจะได้ทรงที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมหลังจากกลับจากรถทริปเนี่ยทำขายกันแล้วนะครับเพื่อนๆสนใจอยากซื้อเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าของที่ทำเนี่ยไม่ได้ก๊อปใครทั้งนั้นครับนั่งคิดนั่งทำไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นทรงเก้าอี้แล้วก็ลูกเล่นตรงข้อต่อที่คิดคนขึ้นเองเลยนะครับผมที่พูดอย่างนี้ก็คือเผื่อคนที่เขาแบบมาทำทีหลังแล้วมาเคลมว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็พูดกันไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะเอาไอเดียของผมเนี่ยไปต่อยอดหรือทำสินค้าอะไรของตัวเองเนี่ยตามสบายเลยนะครับผมอันนี้คือไม่ว่าเลยแต่ที่ผมพูดไว้ก็คือกันไว้เผื่อใครที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรทำร้ายเราเนาะนั่นแหละนั่งทำนั่งปรับแต่งอยู่หลายชั่วโมงนะครับก็ได้ส่งที่ต้องการสักทีเดี๋ยวทำสัก2ตัวเนาะเอาไว้ใช้กับปลายที่รถทิพย์นะครับแล้วก็ค่อยทำอีกทีตอนกลับจากรถทิพย์กันนะครับผมแวบมาดูแปลงผักซะหน่อยตอนนี้5โมงนะครับแสดงว่า
รดน้ำไปแล้วรอวันโตนะครับแปลงเคลของเราลดต้นกล้าต้นกล้ามะเขือเทศราชินีต้นโตมากแล้วนะครับยังไม่ได้ลงดินสักทีเลยวันนี้ปายเขาก็นั่งทำออเดอร์เทียนของเขาทั้งวันนะครับวัยกำลังสร้างตัวกันครับก็ต้องหาเงินไปเติมน้ำมันช่วงโรดทริปนี้ด้วยเนาะค่าน้ำมันก็แพงเหลือเกินโอ้โหลมแรงจริงๆวันนี้วันนี้พี่คนสวนตัดหญ้าฝั่งโน้นนะคะโล่งเลยเพิ่งจะได้ออกมาเดินดูธรรมชาติค่ะวันนี้นั่งหน้าคอมทั้งวันเลยช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็จะบอกว่าอากาศน่านอนมากเผลอหลับไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะได้พักผ่อนนอนกลางวันสัก30นาทีก็ยังดีผักบุ้งจ้านับถอยหลังเลยอีกน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะคะจะได้กินเขาละผักชีก็โตเยอะเลยจะทันไปขอนแก่นไหมเนาะเพิ่งสังเกตว่าพ่อบ้านเอาต้นกล้วยต้นนี้ออกแล้วนะคะเห็นบอกว่ามันบังไอ้นี่แสงแดดที่จะลงมาที่แปลงผักแปลงเนี่ยเขาก็เลยตัดออกพามาดูต้นขาที่เราย้ายมาจากใต้ต้นมะม่วงนะคะตอนนี้แตกขึ้นมาแล้วพวกนี้ก็เนี่ยขึ้นมาเยอะเลยค่ะเมื่อช่วงกลางวันไปทำความสะอาดใต้ต้นมะม่วงตรงนี้ด้วยสะอาดตาขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวกะว่าพอได้กินลูกมะม่วงโอ้เนี่ยค่ะพอมะม่วงหมดฤดูไปแล้วจะตัดแต่งเขาให้สูงขึ้นจะได้แบบเผื่อจะมีที่นงที่นั่งเก้าอี้มาหินอ่อนอะไรมาวางไว้ตรงนี้ก็จะได้ร่มเงาด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ติเขาย้ายเจ้าพวกฝ้ากับไม้เขาเรียกว่าอะไรละแนงมาเก็บไว้ที่บ้านหลังนู้นแหละเห็นพ่อบ้านบอกว่าวันนี้อยากจะชาร์จพลังเติมพลังซะหน่อยบอกว่าจะชวนออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปกินไอ้นี่หมูกระทะหรือว่าชาบู บอกว่าอยากกินอะไรนะกินหมูทะชาบูปิ้งย่างโอ้กินทุกอย่างเลยเหรอไม่ใช่มันมีร้านอยู่ที่ริมแม่น้ำวังอ๋อชื่อว่าหมูทะชาบูปิ้งย่างชื่อร้านไม่รู้นะแต่ ป้ายนี้มันใหญ่กันก็เลยให้มีชื่อร้านเลยอืมไปกันเถอะหิวละเดี๋ยวตัวนี้ก่อนโอเคนี่อันนี้เป็นเก้าอี้ของมาเลยของมาเหรอใช่ว้าวก็มาต้องทำไอ้นี่ผ้าแคนวาที่ป้าเคยซื้อมานะเนี่ยป้าจะเย็บติดเอ้ยเย็บแล้วก็ป้าจะยึดติดตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหนึบๆนิดนึงโอเคนะเดี๋ยวลองนั่งดูเสียดปากแตกเลยเฮ้ยแกงยิ่งบางๆโอ้ย ยังไม่ได้ขันเลย อ่ะก็จะประมาณนี้ส่งได้ไหมไม่ได้วางยาใช่ไหมใช่นั่งสบายอยู่เนาะแหละป้าบอกในคลิปแล้วว่าขอเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองเออเอาอย่างนี้มาต้องซื้อไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ใช่พูดถึงว่าเราป้องกันไม่ให้ใครมาแบบเค็มของเราอะเออแต่ว่าถ้าใครจะไปต่อยอดหรืออะไรเนี่ยก็หลับสบายหลับสบายเออไปหิวแล้วไปป้าจ๋าว่าเราตั้งใจมากินร้านนี้มันจะปิดยังไงเปิดแล้วแต่ถ้าไม่เปิดเราจะไปไหนเดี๋ยวโอเควิวที่คุ้นตาสวยเหมือนเคยปิ้งย่างตกลงชื่อร้านว่าอะไรสดไหนได้เนี่ยให้ดูบรรยากาศร้านสักก่อนแล้วก็ฝั่งนี้เป็นริมแม่น้ำวังค่ะทุกคนอากาศดีเนาะ
ปเข้าไปข้างในกันเถอะขนาดนั้นเลยเหรอต้องขนาดนี้เลยเหรอนี่คือของดีเลยอ่ะดูดิมีพวกหมูสไลด์หมู3ชั้นสไลด์ด้วยแล้วก็หลายๆอย่างเนาะพวกเนื้อหมักอะไรอย่างงี้แล้วก็พวกทะเลแมงกะพรุนของทานเล่นโหครบเลยน้ำจิ้มมี3แบบแต่ยังไม่ได้ชิมนะแต่ดูท่าน่าจะอร่อยนะแต่มันก็มีแบบพวกชาบูกับย่างเนยด้วยนะอืมแล้วบรรยากาศร้านดีด้วยอันนี้น่าจะร้านใหม่มั้ยป้าไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันล่ะเออน้ำจิ้มนี่มันจะเป็นเหมือนน้ำจิ้มถั่วกับน้ำจิ้มงาเนอะเออไม่ใช่น้ำจิ้มหมูกระทะแบบทั่วไปอ่ะได้กลิ่นงาเนาะหวานหวานเผ็ดเผ็ดแล้วก็มีเหมือนถั่วลิสงอยู่ข้างในด้วยอ่ะครับเดี๋ยวพวกเราขอตัวปิดวอล์กด้วยหมูกระทะนะวันนี้ก็วันนี้ทำงานเหนื่อยมากๆเลยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็กลับบ้านนะพักผ่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย